ค่ะถ้าไงนะคะฝากกดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเวลาอ๋อยลงคลิปใหม่ๆทุกวันตอนเที่ยงเนี่ยคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดการติดตามจากอ๋อยนะคะวันนี้เราจะมาทำสตูหมูมะกอกดำกันนะคะก่อนอื่นเนี่ยเราก็จะต้องมารวนหมูกันก่อนนะคะแต่หมูเนี่ยก่อนที่คุณผู้ชมจะมารวนเนี่ยซับด้วยกระดาษเนี่ยให้มันแห้งให้น้ำที่ติดอยู่กับหมูเนี่ยออกนะคะเวลาที่เรานำมารวนเนี่ยถ้าเราไม่ซับน้ำออกเนี่ยหมูสีออกมาจะไม่สวยนะคะวันนี้ที่เนื้อที่อ๋อยใช้เนี่ยจะใช้สันนอกผสมกับสันคอนะคะก็ประมาณ1โลส่วนคือแล้วแต่คุณผู้ชมชอบเลยนะคะอยากได้มันเยอะก็เพิ่มสันคอเยอะหน่อยกว่าสันนอกอะไรเงี้ยค่ะแล้วแต่เลยมาถึงขั้นตอนการรวนหมูนะคะก็จะใส่น้ำมันไปน้ำมันที่ใส่วันนี้ก็ประมาณ4ช้อนโต๊ะนะคะทำกับข้าวกับอ๋อยก็ไม่ต้องซีเรียสมากนะคะอะไรที่มันกะได้ก็กะไปเพราะว่าเราทำทานเองมันก็สบายสบายนะคะเสร็จทีนี้ไฟที่เราจะใช้รวนเนี่ยใช้เป็นไฟปานกลางนะคะหมูที่เราใช้รวนวันนี้นะคะอ๋อยจะหั่นชิ้นใหญ่หน่อยนะคะเพราะว่าเราต้องใช้เวลาในการตุ๋นเนี่ยนานเราจะแบ่งหมูรวนออกเป็น2รอบนะคะวางหมูอย่าชิดกันมากนะคะให้มันห่างๆกันหน่อยพอเรารวนหมูนะคะคุณผู้ชมให้ได้สีประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาหมูเนี่ยลงไปรวมกันแล้วคุณผู้ชมใส่แป้งสาลีอะไรผสมไปนะคะประมาณ4ช้อนโต๊ะค่ะคนหมูกับแป้งให้คลุกเคล้ากันนะคะตามด้วยมะเขือเทศสับนะคะในน้ำมะเขือเทศ1กระป๋องนะคะแล้วก็มะเขือเทศสดอีก2ลูกนะคะผัดไปสักประมาณนาที2นาทีนะคะเสร็จแล้วเราจะเติมไวน์แดงไปนะคะ150ซีซีพอไวน์แดงผสมกับแป้งที่มันละลายแล้วเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะเติมน้ำกันนะคะน้ำที่จะเติมวันนี้นะคะจะใช้ทั้งหมด2ลิตรนะคะเดี๋ยวจะตั้งทิ้งไว้อย่างเงี้ยจนเดือดแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาปรุงรสกันนะคะหม้อของอ๋อยก็เดือดปุดๆแล้วนะคะมาถึงขั้นตอนเราจะปรุงรสกันนะคะเครื่องเทศที่เราใส่วันนี้ก็จะมีใบเบย์ลีฟนะคะ4ใบพริกไทยดำป่น1ช้อนชาใบชาม1ช้อนชาพาสลีย์แห้ง1ช้อนชาแล้วก็โรสแมรี่1ช้อนชานะคะกระเทียมบุบลงไปเลยค่ะ5กลีบตามด้วยน้ำตาลนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะเกลือ1ช้อนชาคนนะคะน้ำมันจะเยอะอย่างนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวรอมันงวดเพราะเราจะต้องเคี่ยวประมาณชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงเลยนะคะสุดท้ายค่ะซอสมะเขือเทศครึ่งถ้วยเคี่ยวชั่วโมงครึ่งค่ะตอนนี้สตูของอ๋อยก็ครบชั่วโมงครึ่งแล้วนะคะหลังจากนี้เราจะเสพผักนะคะที่เราเตรียมไว้ก็มีหอมหัวใหญ่นะคะ3หัวแครอท300กรัมแล้วก็มันฝรั่ง500กรัมค่ะกดให้มันลงไปหน่อยนะคะจะได้สุกทั่วๆมะกอกดำนะคะมะกอกดำอันนี้อาจจะใช้ทั้งหมด15ผลผ่าครึ่งนะคะจากนี้เราจะตั้งต่อไปประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะให้ผักเรานิ่มนะคะตอนนี้สตูอ๋อยก็ครบครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะหลังจากเอาใส่ผักตอนนี้ก็ปิดไฟเลยนะคะก็เสร็จแล้วนะคะผักนุ่มแล้วนะคะมันฝรั่งกับแครอทแล้วก็หมูแล้วก็เปื่อยอย่างนี้แล้วนะคะจะทานกับข้าวสวยร้อนๆหรือว่าทานเปล่าๆก็ได้นะคะเพราะว่ารสที่อ๋อยทำเนี่ยจะไม่ได้เค็มมากนะคะไม่ได้เข้มข้นเหมือนกับเมืองนอกที่เขาทำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมสามารถทานเปล่าๆได้เลย
ก่อนจากการอย่าลืมฝากกดติดตามนะคะแล้วก็กดกระดิ่งเวลาอ๋อยลงคลิปใหม่ๆเนี่ยเราจะได้มาเจอกันนะคะครัวอ๋อยเองค่ะ